ช่วงนั้นมันจะมีแบบพวกหนังสืออะไรเงี้ยฮะเขาชอบใช้พวกคำอย่างเยอะๆเงี้ยก็เลยมาคิดเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยไกลแค่ไหนอยู่ใกล้ก็เหมือนเป็นอันแรกให้เราคิดออกมาได้ก็มาลองแต่งเพลงดูวิธีเอาใจแฟนผมว่าง่ายมากเลยคือผมว่าจะถือแบบสติไว้แฮปปี้ไวแฮปปี้ไลฟ์เนี่ยนะเราอยากจะมีความสุขอยู่ในวันนึงเราก็ต้องทำให้ภรรยาเรามีความสุขก่อนถ้าให้แต่งงานกับคนในวงจะแต่งกับใครผมแต่งกันทีครับมันรวยพูดงานรวยมีมีก็มีส่วนตัวสบายไงไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด exclusive ของพวกเรา Get to know ว่านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง th headline ครับผม yeah